สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กจะมาชวนทำค่ะเป็นสูตรนะคะน้ำพริกเผานะคะสำหรับใส่นะคะพวกต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งทำง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเดี๋ยวนุ๊กจะขึ้นสัดส่วนไว้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะไปคั่วพริกนะคะแล้วก็คั่วพวกกระเทียมนะคะแล้วก็หอมนะคะอย่าลืมอีกที่สำคัญอย่างหนึ่งครกลืมไม่ถ้าไม่มีครกก็ถ้าแบบอยากล่นระยะเวลาในการทำก็ใช้ที่บดไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะคั่วพริกคั่วเกลือกันนะคะอันนี้นะคะสูตรนี้จะไม่มีกุ้งแห้งนะเหมาะสำหรับใส่ต้มยำนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำพวกนี้ค่ะก็คั่วนะคะพอแบบมันกรอบๆนิดนึงนะคะอย่าไหม้นะไม่ถ้าไหม้แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปคั่วในส่วนของกระเทียมนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเราต้องบดนะคะในส่วนของกระเทียมกับหอมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนของพริกนะคะแล้วก็ค่อยมาผัดง่ายไหมสูตรนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะตอนที่เราปั่นนะคะหรือไม่เราก็ใส่เกลือหลังปั่นก็ได้นะเพื่อเอาความเค็มไว้เพราะว่ามันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเพราะว่าเป็นตัวแบบเอาไปใส่ในต้มยำกับก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวนุ๊กเอามาผัดนะคะเอ้ยเดี๋ยวนุ๊กเอาไปปั่นนะคะพักไว้ค่ะปั่นค่ะก็เทนะคะลงไปเลยค่ะโดยที่เราจะต้องปั่นตัวแรกก่อนก็คือกระเทียมนะคะกับหัวหอมนะคะรอหน่อยนะคะก็จะปั่นพริกรอนะคะให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องเราเนี่ยมันจะปั่นได้ไม่เต็มที่นะจะสู้พวกครกไม่ได้นะคะหรือว่าเครื่องสับที่ละเอียดกว่านี้นะก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นให้มันละเอียดเลยนะคะเข้ากันนะคะค่อยๆเหยาะไปอ่ะนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปผัดนะคะกับน้ำมันนะคะซึ่งตอนนี้จะไอเยอะมากทีนี้นะคะเพราะว่ามันจะแบบฟุ้งเลยนะก็ติดพัดลมดูดอากาศนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันนะนุ๊กเลือกน้ำมันนำข้าวนะคะถ้าทำขายก็ไม่ต้องไปลำข้าวก็ได้เนาะถ้ามันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดพวกนี้ถ้าเกิดทำทานนะคะหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะเริ่มผัดกระทะร้อนนะคะซึ่งเราสามารถทำเก็บไปกินได้นะง่ายไหมคะไม่ถึง5นาทีนะว่าแต่ตอนผัดจะนานจะเตรียมของจะง่ายมากในขั้นตอนนี้นะคะก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเราเอาไปใส่ต่ใส่เกลือนิดนึงนะคะใช้กระทะเทฟลอนเดี๋ยวนี้เหมือนจะมันจะติดทำกับข้าวหลายที่เกิน
็ประมาณนี้นะคะก็ให้มันหอมๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้มันหอมๆค่ะก็จากลาไปด้วยนะคะน้ำพริกเผานะคะสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะรวมถึงนะคะต้มยำนะคะเป็นสูตรแซ่บๆทำง่ายๆกันเลยนะคะจะเห็นได้ถึงว่ามันสีสันโอ้โหน่าสดใสน่าทานมากเลยนะคะแดงแจ๊ดเลยนะคะก็จากลาไปด้วยคลิปนะคะน้ำพริกเผานะคะสำหรับใส่ต้มยำนะคะรวมถึงก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบทำง่ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกสูตรต่อดีๆนะคะสูตรดีๆเพื่อบอกต่อให้กับเพื่อนคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาว